การเงินสสววััสสดดีีคครั่ะบพบกับจันโอและจันท็อปในรายการสำนักอาจารย์โอและอาจารย์ทรัพยากรนะครับนะสนับสนุนโดยชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทนวิทยากรค่ะคลิปนี้จันท็อปค่ะนะคลิปติดนี้คลิปนี้เราจะดูดวงด้านการเงินในเดือนกันยายนนะครับปี2561นะครับนะของคนเกิดทั้ง7วันอาทิตย์ถึงเสาร์นะคะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับนะที่ Facebook ครับนะสิริกรอภิรัตครับเบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID line O สิริ15และ ID line O สิริ16นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนนะขอรับนะเอาละก็เราจะมาดูดวงด้านการเงินนะครับนะของคนนะครับนะทั้ง7วันในเดือนกันยาเรามาจะมาดูดวงการเงินในเดือนกันยายนของคนเกิดทั้ง7วันอาทิตย์ถึงเสาร์นะคะนะอ่ะนะครับนะแล้วผมครับนะ Facebook ครับนะวชิระแก้วจินดานะครับเบอร์โทร0849266658ครับ ID line AJTOP15 และ ID line AJTOP16 นะครับนะติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวมีค่าครูอย่างแน่นอนครับนะก็ตามที่รอคอยครั้งที่แล้วเราดูด้านความรักกันไปแล้วในรอบนี้เราจะมาดูด้านการเงินนะครับนะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ้นะผู้เป็นประธานสูงสุดแห่งรายการนะครับนะได้เกริ่นนำไว้แล้วนะครับนะเรามาดูด้านการเงินนะดูซิว่าการเงินของคนทั้ง7วันจะเป็นอย่างไรเป็นแบบไหนนะครับนะเอาละเราจะมาเริ่มกันนะครับนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้นะเป็นกูรูไพ่ยิปซีชั้นสูงสุดนะครับนะเป็นผู้อ่านนะครับนะให้อาจารย์ท็อปด้วยช่วยกันด้วยนะคะนะโดยท่านอาจารย์ท็อปนะครับนะมาแล้วครับนะดูไพ่ยิปซีค่ะการเงินในเดือนกันยายนของคนเกิดทั้ง7วันเริ่มที่วันอาทิตย์เลยนะคะ3ใบมาเลยค่ะ1 2 3คนวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์จากผู้ใหญ่นะคะแต่การเงินก็ยังไม่พอใช้นะคะเพราะว่าค่าใช้จ่ายเยอะเหลือเกินค่ะระมัดระวังการใช้เงินให้ดีนะคะอย่าให้ใครหยิบยืมเงินจะไม่ได้คืนนะคะในช่วงนี้นะคะนะในเดือนกันยานะครับนะค่ะมีโอกาสได้เงินจากอสังหาริมทรัพย์เช่นกันค่ะนะครับระวังค่าใช้จ่ายนะคะจะสูงกว่ารายได้นะคะเท่านั้นเองนะไปต่อครับผมนะในเดือนกันยายนนี้ค่ะนะคนเกิดวันจันทร์ค่ะดูดวงการเงินในเดือนกันยายนนี้นะคะวันจันทร์ค่ะโดยท่านอาจารย์โอนะผู้เป็นประธานชมรมโหราศาสตร์เอกอรุเทพนิมิตพยากรนะครับนะมาครับการเงินของคนเกิดวันจันทร์นะคะจันทร์ระวังโดนหลอกนะครับนะระวังโดนหลอกการเงินต้องหมุนนะครับนะแล้วก็อาจจะมีต่างเพศนะครับนะมาหลอกลวงนะครับนะระวังต่างเพศหลอกลวงเอาเงินทองนะคะแซงคำว่ารักใช่ค่ะแล้วก็มีในเรื่องของการเจอในเรื่องของการเจอคนที่เหมือนมาตีสนิทแล้วขอยืมเงินแล้วจะไม่ได้คืนนะคะอาจจะหลอกเงินเอาไปนะครับนะหรือว่าในเรื่องของการเงินอาจจะต้องตึงมือหน่อยนะเข้ามาก็จ่ายไปรับซ้ายจ่ายขวานะคะนะไม่ค่อยมีเหลือ นะคะไม่ค่อยมีเหลือพอจะเก็บนะคะคือเงินเก็บส่วนหนึ่งนะแต่ว่าหมายถึงว่าถ้ามีรายได้เข้ามาช่วงนี้อาจจะใช้จนไม่เหลือพอที่จะเก็บอีกนะคะนะครับนะนั่นเองนะคะโดยมีท่านอาจารย์โอและคนเกิดนะวันอังคารต่อไปนะคะดูดวงการเงินในเดือนกันยายนคนเกิดวันอังคารค่ะดีค่ะดวงการเงินของคนเกิดวันอังคารนะคะในเดือนกันยายนไม่ว่าจะเป็นเพศชายหรือเพศหญิงนะคะเพศชายอาจจะได้รับเงินจากการที่มีนารีอุปถัมภ์นะคะและเพศหญิงนะคะก็จะมีโอกาสได้รับการประอุปถัมภ์เรื่องเงินจากผู้ชายเช่นกันนะคะนะครับนะเงิน ลำพังเงินตัวเองหาเงินยากนะคะได้เงินมายากนะแต่จะมีเพศตรงข้ามอุปถัมภ์เรื่องเงินค่ะนะครับนะ
ดีครับผมนะเพศตรงข้ามเมตรามหานิยมนะครับนะทั้งหญิงและชายเลยนะคะนะอ่ะมาต่อครับมาดูที่เช้าวันพุธในเดือนกันยาครับผมเรื่องการเงินจะเป็นอย่างไร1 2 3นะครับนะเงินฝืดอีกเช่นกันนะคะแต่ว่ามีเกณฑ์ว่าถ้าคุณไม่ได้ดั่งใจเรื่องการเงินช่วงนี้การเงินไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะนะครับอาจจะมีเกณฑ์ว่าอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสมหวังไหมคะจันทร์หอมสมหวังครับนะ นะครับนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้นะครับนะพระศิวะเทวราชนะครับนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับนะนำเสนอบอกแล้วนะคะว่าลำพังเงินตัวเองเนี่ยหาเงินยากรับซ้ายจ่ายขวาไม่ค่อยมีเหลือเก็บแต่ถ้าได้อธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเกณฑ์ที่จะมีเงินเข้ามานะคะนะติดต่อสอบถามเช่าบูชาได้ที่ท่านอาจารย์โอ้นะครับนะค่ะดวงการเงินของคนเกิดวันพฤหัสบดีในเดือนกันยายนค่ะการเงินจะได้รับจากเพศตรงข้ามนะคะหรือไม่ก็คนในครอบครัวนะคะหรือกิจการงานของคุณอาจจะทำรายได้ให้คุณนะคะการทำงานประเภทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจส่วนตัวหรือว่าจะมีการทำงานเกี่ยวข้องกับต่างประเทศหรือต่างจังหวัดถือว่าดีนะคะครับผมนะจะได้เงินจากงานและครอบครัวหรืออาจจะเป็นเพศตรงข้ามหรือจากลูกค้าของคุณเองนะคะซึ่งตรงนี้เป็นรายได้ดีค่ะนะก็เอาเป็นว่านะครับนะของเดือนกันยาเราดูมาถึงวันพฤหัสแล้วนะเข้าสุกแล้วนะครับนะนี่คือการเงินรายเดือนนะครับนะที่มีของเดือนกันยายนนี้นะคะมาครับนะมาคนเกิดวันศุกร์เลยค่ะคนเกิดวันศุกร์เงินฝืดนะคะมันฝืดอีกแล้วนะคะทั้งมีภาระทางครอบครัวด้วยนะคะมีภาระทางครอบครัวมีภาระทางมีความจำเป็นต้องจ่ายจำเป็นต้องจ่ายเงินในใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็จะมีเกณฑ์ที่ว่ามีรับเงินเข้ามาแล้วก็จ่ายออกไปนะคะเป็นเงินฝืดเงินหมุนนะคะฉันทำอะไรจะเสริมไหมคะก็ไม่มีอะไรเสริมมากนะครับนะอาจจะเป็นญาติเราก็ได้นะครับนะที่จำเป็นจะต้องมายืมนะครับอย่างด่วนฉับพลันนะครับนะมีเกณฑ์สูงนะครับนะโดยท่านอาจารย์เสียเงินไปกับญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะคะนะหรือถ้าจะได้เงินก็ได้เงินมาจากพวกเขาอีกเช่นกันนะคะและแอบมีไพ่อธิษฐานด้วยค่ะอาจารย์ทองนะครับนะอ่ะนะไพ่อธิษฐานจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับผมนะบูชาได้นะครับนะพระศิวะเทวราชนะครับกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับนะอ่ะติดต่อสอบถามได้ที่ท่านอาจารย์โอ้นะครับนะไปต่อครับการเงินของคนเกิดวันเสาร์ในเดือนกันยายนค่ะวันสุดท้ายของสัปดาห์แล้วนะครับนะในเดือนกันยานะครับนะดูซิว่านะครับการเงินจะเป็นอย่างไรโดยท่านอาจารย์โอ้ครับนะผู้เป็นประธานอาจารย์โอ้จะทำมืออย่างนี้นะครับนะ เพื่อความแม่นนะครับนะเอาไปครับสังเกตได้ดูนะท่านอาจารย์โอ้นี่ครับเสริมดวงเสริมราศีที่ท่านอาจารย์โอ้นะครับนะมีเงินมาจากโซเชียลนะครับนะค้าขายได้เงินจากโซเชียลนะมีความรอบรู้ได้เงินมาแบบหาเงินง่ายใช้เงินเก่งหาคนกับวันเสาร์นะคะนะครับอ่ะนะก็ถือว่าได้เงินจากการสื่อสารติดต่อสื่อสารโซเชียลอาจจะเป็นมือถือโทรศัพท์นะคะคอมพิวเตอร์อะไรว่าไปนะนะแล้วก็มีความตั้งใจที่จะได้เงินมาซึ่งเป็นคนที่นี่บอกเลยค่ะว่าสมาธิดีนะคะถ้าช่วงนี้มีการภาวนาอธิษฐานจิตขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะมีโอกาสได้เงินเข้ามาด้วยนะคะครับใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับสื่อนะคะสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อการออนไลน์สื่อการออกทีวีหรือว่าออกอะไรก็ตามอินเทอร์เน็ตนะคะจะมีโอกาสได้เงินเข้ามาเป็นไพ่หมอดูก็มีด้วยค่ะคนวันเสาร์ที่เป็นหมอดูเป็นคนที่ทำเกี่ยวกับทางด้านนี้นะคะก็จะมีโอกาสที่ดีจะได้เงินนะคะจากสื่อนะคะโดยท่านอาจารย์โอทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเป็นการดูแบบคร่าวๆดูแบบหยาบๆซึ่งไม่ได้ละเอียดนะคะถ้าเกิดอยากจะดูแบบให้แม่นๆจริงๆแล้วเนี่ยเอาแบบ 100% นะหรือว่าใกล้เคียงเป็นความเป็นจริงมากที่สุดนะคะก็แนะนำให้มาดูส่วนตัวกับเรานะคะติดต่อดูดวงได้ที่ Facebook ครับนะเซเรกอนอภิรัต
เบอร์โทร0619922645 0925929261ครับ ID Rio สิริ15และ ID Rio สิริ16นะครับนะถ้าเป็นเบอร์โทรนะคะขออนุญาตให้โทรมาตอนบ่ายๆเย็นๆค่ำๆนะคะหรือนัดใน LINE ในช่องแชทเพราะว่าตอนช่วงเช้าหรือช่วงเที่ยงจะไม่สะดวกรับสายนะคะถ้าเกิดยังไงก็โทรมาช่วงเย็นช่วงค่ำหรือช่วงดึกๆได้ค่ะนะอ่ะค่ะนะส่วนในLINE หรือจะเป็น Facebook เนี่ยค่ะแอดมาได้ตลอดนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเห็นข้อความแล้วจะตอบให้ค่ะนะโดยท่านอาจารย์โอ้อาจารย์ท็อกส่วนผมนะครับนะใครจะลงหน้าท้องเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมต่างๆนะครับนะไม่ว่าจะตั้งศาลถอนศาลนะครับนะนะครับนะลงหน้าทอง Facebook วัชิระแก้วจินดานะครับนะเบอร์โทร0849266658ครับ ID Line AJTOP15 และ ID Line AJTOP16 ครับนะรอบนี้เป็นรอบดูในเดือนอะไรนะกันยายนนะครับนะไม่ใช่รอบถามครับกันยายนใน7วันนะคะไม่ใช่รอบถามครับผมนะจบรายการแล้วนะคะ